ฉันขอคุยกับลู่เฉินหน่อยนะฉันอยากรู้เรื่องงานของลูกสาวฉันพวกเขาสนิทกันนะโอ้เอาสิ ไม่ได้เจอกันตั้ง11ปีสินะครับนายดูดีกว่าที่คิดนะเนี่ยขอบคุณครับนี่เป็นงานที่ไม่ว่าจะด้านไหนก็ดีหมดแต่ไม่เหมาะกับเรื่องครอบครัวในเมื่อนายมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ต้องคิดเพื่อคนในครอบครัวมากขึ้นประเทศบ่มเพาะคนแนวหน้าสักคนยากลำบากสร้างกี่ปีก็ทำเท่านั้นไม่ทุ่มเทจะคู่ควรกับพี่น้องและอดีตหัวหน้าที่พลีชีพได้ยังไงครับฉันก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าพวกนายไม่เหมาะสมกันงั้นทำได้แค่ใช้เวลามาพิสูจน์พิสูจน์อะไรล่ะว่าเราไปได้จนสุดทางมาให้ฉันดูหน่อยว่าผอมลงหรือเปล่าต่อสิไม่เอาหรอกถอดเองสิใส่เสื้อแล้วดูดีถอดเสื้อก็มีกล้ามพวกกองลูกหุ่นดีจริงๆชมเกินไปแล้วไม่ถอดต่อละไม่เจอกันไม่กี่วันนายนับเลขไม่เป็นหรอหลายวันนี้คิดถึงเธอมากไปกินอะไรมาอยู่ๆพูดเก่งเชียวใกล้แต่งงานแล้วก็ต้องพูดให้เยอะหน่อยสร้างขวัญกำลังใจถ้านายเหล่าแบบนี้ตลอดไปสำหรับฉันกำลังใจเต็มเปี่ยมยังไงก็ต้องแก่งั้นก็ดูบ่อยหน่อยฉันนึกได้ว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าแค่คุยกันอย่างเดียวทำแบบนี้ฉันจะคุยยังไงล่ะแบบไหน